สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซตบนเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่17นะฮะส่วนเพลย์ลิสต์ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวไว้จะวางลิงก์ไว้ที่ปักหมุดกันละกันนะครับหลังจากพระสารีบุตรบรรลุธรรมในวันขึ้น15ค่ำเดือน3แล้วบ่ายวันนั้นก็มีการประชุมสงฆ์ขึ้นที่วัดเวฬุวันและเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตอันประกอบด้วยองค์4อย่างได้แก่1เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3 2ภิกษุจำนวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย3สงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ได้ฤทธิ์อภิญญา6ทั้งหมดเลยครับและ4สงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุสัมปทาแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกมาบวชเองทั้งสิ้นในที่นั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะให้เป็นอัครสาวกขวาซ้ายตามลำดับในที่นั้นพอตกกลางคืนพระศาสดาก็ได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ใหญ่ความว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวง1การบำเพ็ญแต่ความดี1การทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในปาติโมกข์หนึ่งการเป็นผู้รู้จักในประมาณในอาหารหนึ่งมีที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งมีความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหากนับกันจริงๆแล้วโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยมีทั้งหมด14หัวข้อด้วยกันนะฮะนับเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต่างสอนเหมือนกันหมดทุกยุคทุกสมัยหลักๆ ก็คือให้สงฆ์เนี่ยมีความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่กล่าววาจาว่าร้ายผู้อื่นและกินอยู่อย่างพอประมาณอยู่แบบสันติและหมั่นปฏิบัติทางจิตอยู่เสมอโดยการทำความดีเนี่ยก็คือทานการละเว้นความชั่วก็คือศีลและการทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยก็คือภาวนาเมื่อย่อเหลือ3จึงได้เป็นทานศีลภาวนานั่นเองครับส่วนสาเหตุของการที่สงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนนั้นมักจะมีนักวิชาการบางกลุ่มโยงว่าพระสงฆ์เหล่านั้นเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนและเคยชินกับวันศิวราตรีของศาสนาฮินดูจึงเปลี่ยนจากการที่เคยประชุมเพื่อบูชาพระศิวะมาบูชาพระพุทธเจ้าแทนทีนี้หากดูข้อเท็จจริงตามทำลายแล้วในยุคพุทธกาลเนี่ยพระศิวะยังไม่ได้รับการอวยเป็นตีมุรติเลยด้วยซ้ำแต่เป็นในช่วงปรัชญาอุปนิสัทที่นับถือพระประชาบดีหรือว่าพรหมเป็นใหญ่มากกว่านะฮะส่วนพระศิวะในพระเวทเนี่ยยังเป็นเพียงเทพชั้นรองนามว่าพรุทธะเทพแห่งพายุเท่านั้นแถมฤกษ์ของวันศิวราตรีเนี่ยถือเอาวันแรม15ค่ำในเดือนผลคุณเป็นการบูชาในคืนเดือนมืดที่สุดในรอบปีแต่วันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงยิ่งไม่เกี่ยวไปเลยดังนั้นเรื่องทฤษฎีมาฆบูชามาจากศิวราตรีเนี่ยเป็นอันตกไปนะฮะจึงเป็นแค่การโยงกันแบบมั่วๆจะแพ้ชนแก่ไปเรื่อยโดยไม่ได้มีความรู้ทางศาสนาพราหมณ์เลยแม้แต่น้อยครับโดยการแสดงโอวาทปฏิโมกข์ครั้งนี้เกิดขึ้น9เดือนหลังตรัสรู้ไปแล้วเหมือนเป็นปฐมนิเทศพระอรหันต์รุ่นใหม่ในแคว้นมคธที่เตรียมไปเผยแผ่ธรรมะในอนาคตข้างหน้านั่นเองครับเอาล่ะครับสำหรับเรื่องราวของพุทธประวัติตอนนี้ก็ต้องขอพักไว้ก่อนในเพียงเท่านี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า V-Card to Money ก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นำมาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ